การร้อยไหมเนี่ยข้อดีก็คือมันทำได้ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีผลแทรกซ้อนอะไรมากแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่เป็นก็คือว่ามันต้องมาทำทุกปีฮะบางคน6เดือนต้องทำทีละบางคนปีนึงก็ทำทีเพราะว่าผลการรักษาเนี่ยมันแค่ชั่วคราวมันอยู่ได้ชั่วคราวมันไม่ได้ร้อยแล้วอยู่ได้ถาวรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากทำสิ่งที่เป็นการผ่าตัดถาวรก็คือการดึงหน้าอย่างเช่นการแก้ร่องน้ำหมากหรือว่าแก้ร่องแก้มเนี่ยก็แนะนำเป็นการดึงหน้าส่วนล่าง